ระพบสั่งให้ลูกน้องตามหมอเอื้อเหรอถ้าหมอเอื้อยังยุ่งวุ่นวายกับพวกมันอยู่มันคงไม่ปล่อยหมอเอื้อไว้แน่ไม่น่าส่งข้อมูลให้หมอเอื้อเลยน่าเป็นห่วงคุณหมอคนสวยล่ะครับหมอเขาเดือดร้อนเป็นแบบนี้ก็พอพี่ถ้าเป็นห่วงก็หาทางมือใกล้ๆเขาสิมีอะไรจะได้ช่วยเหลือได้ทันจะได้สืบเรื่องในเกริกพบจากหมอเอื้อด้วย